หนึ่งในคำถามที่กลุ่มผู้ชุมนุมนะครับโดยเฉพาะญาติพี่น้องของผู้ที่เสียชีวิตนะจากการถูกสลายการชุมนุมโดยรัฐบาลเนี่ยหนึ่งในคำถามที่เขามีอยู่ตลอดก็คือว่านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีของไทยผู้นำฝ่ายบริหารเนี่ยจะสามารถถูกดำเนินคดีในระดับระหว่างประเทศที่ ICC หรือ International Criminal Court นะฮะศาลอาญาโลกหรือศาลอาชญากรโลกได้หรือไม่นะครับวันนี้ก็พยายามหาคำตอบนะครับคือถ้าไปดูรายละเอียดของสนธิสัญญา Rome Statute นะที่ได้มีการก่อตั้ง ICC ขึ้นมาย้อนกลับไป8ปีที่แล้วนะครับในปี2545นะฮะจัดตั้ง8ปีมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าประเทศที่เป็นภาคีนะครับมีอยู่ทั้งหมด111ประเทศนะฮะประเทศที่เป็นภาคีคือรัฐบาลของประเทศนั้นเนี่ยไปลงนามใน Rome Statute ให้มีแล้วเข้าร่วม ICC ด้วยมีอยู่111ประเทศใน111ประเทศนี้นะฮะมีประเทศในยุโรปอยู่40ประเทศประเทศในแอฟริกาอยู่30ประเทศประเทศในทวีปอเมริกาตอนเหนือตอนกลางนะฮะตอนล่างนะฮะลาตินอเมริกาด้วยรวมทั้งหมดเนี่ย25ประเทศเอเชียเพียงแค่9ประเทศแล้วก็โอเชียเนีย7ประเทศนะฮะประเทศไทยอยู่ในกลุ่มนี้ไหมยังไม่อยู่นะฮะเพราะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มประเทศที่เป็นภาคีอย่างสมบูรณ์แบบได้ ratify หรือได้นำRome Statute เนี่ยมาปรับผ่านสภานะฮะเพื่อให้มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายภายในประเทศด้วย111ประเทศนี้นะฮะเป็นภาคีอย่างสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผู้นำของ111ประเทศนี้เนี่ยได้ทำผิดกฎหมายสงครามนะฮะ War Crimes เนี่ยก็จะต้องถูกดำเนินคดีในระดับของ ICC ได้อันนี้ประเทศไทยอยู่อีกกลุ่มนึงประเทศไทยอยู่อีกกลุ่มนึงซึ่งมีอยู่ทั้งหมด37ประเทศนะฮะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มประเทศที่ได้ลงนามเพื่อเข้าร่วมกับ ICC คือเห็นด้วยกับเป้าหมายของการจัดตั้งศาลอาชญากรหรือศาลอาญาโลกนี้นะฮะแต่ว่ายังไม่ได้ ratify คือยังไม่ได้นำ Rome Statute มาบังคับใช้เป็นกฎหมายในประเทศผ่านการลงคะแนนเสียงในสภาผู้แทนราษฎรประเทศไทยเป็น1ใน37ประเทศนี้ที่ยังไม่ได้ ratify คราวนี้มีประเทศอื่นๆที่อยู่ในกลุ่มนี้เช่นกันนะครับในยุโรปก็มีอย่างเช่นรัสเซียนะฮะอย่างเช่นยูเครนในแอฟริกาก็มีหลายประเทศอย่างกินีบิซอมอร็อกโกโมซัมบิกนะฮะในอเมริกาก็จะมีอย่างจาเมกานะฮะแล้วก็บาฮามาสในเอเชียก็จะมีบาเครนอิหร่านนะฮะแล้วก็ไทยแล้วก็ซีเรียอะไรอย่างเงี้ยนะฮะประเทศพวกนี้เนี่ยถ้าผู้นำทำผิดกฎหมายสงครามระหว่างประเทศหรือ War Crimes เนี่ยจะต้องถูกนำตัวไปขึ้นศาล ICC หรือเปล่าคำตอบคือไม่นะเพราะฉะนั้นบรรดากลุ่มคนเสื้อแดงที่ตั้งความหวังไว้ว่าทีมงานของโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมที่มีจีเจนูปส์เข้ามาช่วยนะฮะที่ช่วยดำเนินคดีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยคุณอภิสิทธิ์จะต้องไปขึ้นศาล ICC หรือไม่คำตอบสั้นๆคือไม่